ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มักเกิดการรวมตัวของช้างป่ารวมทั้งการตกมันของช้างพลายเพราะได้สั่งสมพลังงานจากอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในฤดูฝนช่วงปลายเดือนนี้เราพบสองพลายวัยกลัดมันคือหนุ่มไทเกอร์และตะแบกน้อยออกตามจีบสาวๆจวบเหมาะกับโขลงแม่ด้วนและสมาชิกกว่า17ชีวิตปรากฏตัวตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2567จนถึงวันที่25ตุลาคม2567ก็พาโขลงมาถึงทุ่งกวางและตะแบกน้อยก็ได้เข้าโขลงแม่ด้วนแต่ช่างภาพของนานาต่างๆไปอยู่อีกจุดถ่ายอีกโขลงเลยพลาดคลิปไปคลิปก่อนพลายทองปนได้แปะชื่อช้างเอาไว้แต่ลืมแปะเวหาแสนทรัพย์ลูกชายหล่าแม่ด้วนลำดวนแสนทรัพย์หลายท่านก็อยากรู้เวหาโตแค่ไหนแล้วและตัวไหนคือเวหาแสนทรัพย์เวหาแสนทรัพย์เกิดช่วงกลางเดือนมิถุนายน2566ถึงเวลานี้ก็วัย1ปีกับ4เดือนโตแค่ไหนเราก็อาศัยจุดเทียบในโขลงแม่ด้วนจะมีลูกช้างน้อยอายุน้อยที่สุดก็จะเป็นเด็กหญิงใบเฟิร์นผู้มีใบหูขวาแหว่งลูกแม่ลำไพคิ้วขาวปรากฏตัวครั้งแรกวันที่24กุมภาพันธ์2567ซึ่งดูขนาดตัวแล้วก็น่าจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้หรืออย่างมากก็ไม่เกินมกราคม2567ดังนั้นใบเฟิร์นจึงมีอายุไม่น่าเกิน9เดือนถ้านับเฉพาะวันที่พบตัวก็แค่8เดือนเทียบขนาดตัวกับเวหาไว้ที่ห่างกัน6เดือนใบเฟิร์นก็จะดูอ้วนจ้ำม่ำเวหาก็น่าจะกำลังยืดเพราะเป็นพลายน้อยแต่ใบเฟิร์นนั้นเป็นลูกแม่ลำไพคิ้วขาวที่เป็นแม่พังตัวโตๆลูกน้อยก็เลยดูโตใกล้จะทันพี่เวหาแล้วเทียบกับหนูกาวใจบ้างกาวใจลูกสาวหล่าแม่บุษบานั้นก็อยู่ในวัยใกล้จะหย่านมแล้วไม่ทราบวันเกิดอายุก็น่าจะ2ขวบกว่าๆแล้ววัยก็น่าจะห่างกับเวหาเป็นขวบเลยกาวใจก็อวบอ้วนปุกลุกหลายท่านอาจจำเธอได้ตอนแม่พาเดินจนขาอ่อนล้มแผลกลางถนนตอนแม่ด้วนหนีไปตกลูกน้อยเวหาแสนทรัพย์มาดูช้างน้อยตัวอื่นๆกันบ้างหนูใบบ่อนพี่สาวใบเฟิร์นวัยหย่านมแล้วไม่ทราบเธอเกิดเดือนไหนวัยก็น่าจะราวๆ 4-5 ขวบมีขนายโผล่มาหน่อยๆแล้ววัยโตกว่าอ่อนอุมาลูกแม่ลำพูหูรูเล็กหูพับไปทางด้านหลังเช่นเดียวกับอ่อนอุมาเดินปนๆในโขลงตัวไหนใบหม่อนตัวไหนอ่อนอุมาคงต้องได้งงกันไปข้างหนึ่งยกเว้นท่านผู้ชมจะจำใบหูได้มาดูสายฟ้าและอ่อนอุมากันบ้างพลายน้อยสายฟ้าลูกแม่ลำเพยขนตายาวขนาดตัวก็พอๆกับหนูอ่อนอุมาลูกแม่ลำพูหูรูเล็กเพราะเป็นพลายวัยก็น่าจะเป็นรุ่นน้องออนอุมานิดหน่อยน้องสาวสายฟ้าหายไปแล้วหลังเกิดได้2เดือนสายฟ้าก็คงจะอยู่กับแม่ต่อไปได้อีกหลายปีจนกว่าแม่จะมีน้องใหม่ส่วนสอนพรหมและสอนรามนั้นไม่สามารถระบุแม่ได้แค่พอจะบอกได้ว่าเป็นลูกหลานในโขลงแม่ลำไพคิ้วขาวเพราะพบสองหนุ่มน้อยอยู่กับแม่ลำไพคิ้วขาวแม่ลำเพยขนตายาวและแม่ลำพูหูรูเล็กมาตั้งแต่ปี2565ไม่มีหลักฐานที่เก่ากว่านั้นก็คงเป็นลูกๆของสามแม่นี้กระมังในช่วงแสงหมดที่ทุ่งกวางตะแบกน้อยเข้าโขลงได้ไม่รู้แม่ไหนจะเป็นเจ้าสาวของตะแบกน้อยแถมยังมีไทเกอร์อยู่ด้วยหวังว่าจะไม่ตีกันนะตะแบกน้อยกับไทเกอร์เว้นสาวไพลินหนูวินกับฟ้าใสไว้ก่อนนะพวกเธอยังไม่จบมัธยมเดี๋ยวจะท้องในวัยเรียนเสียก่อนสวัสดีครับ